สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาอีกครั้งร่างทรงไฮเทค 4.0 ภาพล่าสุดสวยดุจเจ้าหญิงเป็นกระแสฮือฮาทั้งโซเชียลในช่วงขณะหนึ่งสำหรับการทรงเจ้าของสำนักทรงแห่งหนึ่งโดยระบุเป็นองค์จตุคามรามเทพซึ่งร่างทรงคนดังกล่าวคือนางสาวแสงสุริยะเทพพระมหาสุริยะหรือที่เรียกกันเป็นเจ้าของฉายาร่างทรงไฮเทค 4.0ล่าสุดโซเชียลมีเดียหลายคนต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเห็นภาพล่าสุดเพราะสวยขึ้นมากเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนราวดุจเจ้าหญิงเลยล่ะครับเธอโพสต์รูปแคปชั่นสวัสดียามเช้าค่ะต้อนรับวันใหม่ด้วยการคิดดีทำดีมีเมตตาไม่ใส่ร้ายใครไม่จุดไฟโกรธไม่โทษผู้อื่นหมั่นสวดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิชีวิตก็จะมีความสุขความเจริญค่ะซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปนั้นทำเอาชาวเน็ตหลายคนเข้ามาชื่นชมความสวยกันเพียบขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ